เบิ่งตัวเบาแตกเด้อนี่ดิตัวนี้เบาแตกเราบ่ตายแต่ว่าเราป่วยนี่ตัวเฮาเบาแตกเฮาก็บ่ได้ดึงทงออกเพราะว่าเมื่อในนี้แม่นเฮาตัดผู้เดียวเนาะปลูกผู้เดียวแล้วเฮาสิฮู้ว่าตัวใดเบาแตกบ่เบาแตกนี่สิให้เบิ่งนี่แหละผลเหตุผลที่ว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆถ้าผู้ใดที่ว่าบ่ท่านเคยปลูกทุเรียนแล้วมาปลูกนะมันสิเจอปัญหาแบบนี้ตัวนี้เวลาอันตอนเข้าคนเบียมาอันฝนตกแล้วน้ำมันหลายวันนี้เฮาก็ฝ่าปลูกเบียเลยแตกนี่เบียแตกเห็นบ่อาการเบียแตกมันจะเป็นจังซี่ใบลนตัวนี้ก็ต้องสวยฟื้นฟูต้นแต่ว่าให้ตายบ่ตายแต่ว่ามันสิป่วยเฮาก็บ่อยากให้ป่วยเนาะเฮาก็อยากให้มันงามคือแบบปลูกลงดินปุ๊บงามปั๊บแบบนี้เลยนี่แบบจังซี่เฮาตัดหักคดทุกต้นแต่ว่าถ้าว่าเบาบ่แตกก็บ่ตายบ่งามคันเบาแตกคันมันสิเฮ็ดให้ป่วยคือเห็นคือเมื่อกี้นี่แต่ถ้าว่าตัดหักแล้วปลูกถ้าว่าต้นมันสมบูรณ์เบาบ่แตกบ่หยังมันก็สิเป็นแบบนี้เป็นปกติแล้วอีก2ทิศเฮามาลงยาเสือรากันแล้วสิให้เบิ่งยาเสือราแต่ตอนปลูกนี่เฮาก็ใส่เสือราธรรมศาสตร์เนาะตัวนี้เฮาใส่แต่โคเดมาเขา